ด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกับแม่ของเธอที่คุณกำลังเห็นอยู่ในวิดีโอ TikTok ผู้ฟังอาจจะคิดว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่น่ารักระหว่างแม่กับลูกสาวตามปกติแต่ใครจะไปคิดเมื่อพวกเธอปิดกล้องผู้เป็นแม่อย่างนิกกี้จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่เย็นชาเพราะความเป็นจริงแล้วไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สาวน้อยอยู่ในวิดีโอกล้องวงจรปิดนี้เธอก็ถูกพบอีกทีว่าเสียชีวิตอยู่ภายในห้องโดยมีรอยฟกช้ำที่น่ากลัวและหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนผู้เป็นแม่ก็ยังเต้นรำใน TikTok อีกครั้งราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจะพาทุกคนไปดูผู้หญิงที่ทำร้ายลูกสาวจนจากโลกนี้ไปแถมยังแกล้งโพสต์ไว้อะไรลงใน TikTok ในเช้าวันที่9สิงหาคมปี2020ตำรวจในเบอร์มิงแฮมได้รับสายจากอพาร์ตเมนต์คิงเฮิร์ตพวกเขาได้พบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพนอนหงายและไม่ตอบสนองอยู่ในห้องเด็กสาวคนนั้นมีชื่อว่าเคลีเจดในวัย3ขวบเธอเป็นเด็กหญิงที่น่ารักและดูร่าเริงครับโดยอาศัยอยู่กับแม่ของเธอที่ชื่อนิโคล่าพริสหรือเรียกสั้นๆว่านิกกี้นิกกี้เป็นคนที่โทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินในตอนเช้าและพวกเขาก็มาถึงประมาณ11โมงแต่ในเวลา11โมงครึ่งสาวน้อยอย่างเคลีก็ไม่ตอบสนองแล้วทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งรายงานว่าเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงผู้เป็นแม่อย่างนิกกี้กำลังร้องไห้อย่างเป็นทุกข์สาวน้อยเคลีนอนหงายอยู่บนเตียงเจ้าหน้าที่จึงต้องรีบช่วยชีวิตแต่พวกเขาก็พบกับสิ่งที่น่าตกใจนั่นก็คือเคลีเสียชีวิตมาสักพักหนึ่งแล้วร่างกายของสาวน้อยแข็งทื่อริมฝีปากของเธอเป็นสีม่วงซึ่งในตอนนั้นนิกกี้อ้างว่าเธอได้ไปออกเดทกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อคอลัมเธอบอกกับทางเจ้าหน้าที่พยาบาลว่าเธอส่งลูกสาวเข้านอนในตอน1ทุ่มแต่ลูกสาวป่วย3ครั้งในคืนนั้นนิกกี้บอกว่าครั้งสุดท้ายที่เธอตรวจดูลูกสาวมันคือช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งและเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในตอน10โมงครึ่งอยู่ดีๆเธอก็พบว่าลูกสาวของเธอไม่ตอบสนองเธอจึงอุ้มลูกสาวลงไปที่พื้นเพื่อทำ CPR แต่เมื่อเจ้าหน้าที่พยาบาลเปิดชุดนอนของเคลีพวกเขาก็พบกับเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเห็นรอยช้ำบนหน้าอกของเธอและบริเวณลำตัวมีรอยฟกช้ำเป็นกระจุกเล็กๆซึ่งมีรอยถลอกสีแดงอยู่ตรงกลางหน้าอกด้วยแถมเจ้าหน้าที่ยังสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือห้องนอนของเด็กอายุ3ขวบถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ห้องธรรมดาธรรมดาแต่มันกลับเป็นห้องนอนที่สกปรกครับแถมไม่มีผ้าปูที่นอนหรือผ้านวมอะไรเลยและไม่มีแม้กระทั่งผ้าม่านหรือมูลี่ซึ่งดูแล้วมันไม่เหมาะสมกับที่เด็กน้อยคนนึงจะเข้ามานอนได้การสันนิษฐานทำให้ตำรวจรู้สึกสงสัยส่งผลทำให้นิกกี้กับคอลัมน์แฟนหนุ่มของเธอต้องรีบมาสอบปากคำโดยด่วนและเรื่องราวที่แท้จริงของสาวน้อยที่ชื่อเคลีเจดกำลังจะถูกเปิดเผยให้ผู้ฟังทุกคนได้รับรู้นิกกี้เธอเป็นผู้ใช้ TikTok แทบจะทุกวันและก่อนหน้าเหตุการณ์นี้เธอก็ได้โพสต์วิดีโอหลายรายการกับเคลีลูกสาวของเธอซึ่งผู้ติดตามทั่วไปทุกคนอาจจะมองว่าผู้เป็นแม่รักและห่วงใยลูกสาวแต่ถ้าว่าหน้าฉากกับหลังฉากมันกลับค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการสืบสวนคดีฆาตกรรมของเคลียังคงดำเนินต่อไปส่วนนิกกี้เธอก็มีอิสระที่จะไว้ทุกข์ให้กับลูกสาวและเธอก็เลือกที่จะทำมันลงใน TikTok โดยโพสต์วิดีโอสดุดีให้กับลูกสาวของเธอซึ่งเป็นข้อความสั้นๆในการไว้อาลัยยังมีวิดีโออื่นๆที่เราจะได้เห็นเธอร้องไห้หรือกำลังลิปซิงค์เนื้อเพลงบางเพลงที่อาจจะทำให้เธอรู้สึกเหมือนเศร้าใจอีก 2-3 วันต่อมานิกกี้ก็ไว้อาลัยให้กับลูกสาวของเธออีกครั้งซึ่งเธอโพสต์ประมาณว่าเธอเป็นแม่ที่รักลูกสาวมากและจะไม่มีวันลืมลูกสาวคนนี้ได้เลยแต่เพียงแค่วันเดียวหลังจากที่เธอโพสต์เสร็จนิกกี้ก็กลับมาเป็นคนเดิมโดยการโพสต์วิดีโอเต้นรำพร้อมกับคำบรรยายที่ว่าการเต้นของฉันที่ดูจริงจังสิ่งนี้มันจะช่วยฉันได้เสมอในวิดีโออื่นๆหลังจากนั้นเธอจะอวดการแต่งหน้าใหม่ของเธอและพูดถึงการรักการแต่งหน้าของตัวเองลูกสาวของเธอเสียชีวิตไปได้ไม่นานแต่นิกกี้ก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสิ้นเดือนกันยายนในปี2020เจ้าหน้าที่สืบสวนได้รวบรวมหลักฐานเพียงพอเพื่อจะขอจับกุมนิกกี้และคอลัมแฟนหนุ่มของเธอในข้อหาการฆาตกรรมเคลีเจดภายหลังจากการชันสูตรพลิกศพพวกเขาเปิดเผยว่าเคลีเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บตรงหน้าอกและรวมไปถึงบริเวณท้องซึ่งสอดคล้องกับการถูกทุบตี2สัปดาห์ก่อนที่สาวน้อยจะเสียชีวิตอาการบาดเจ็บของเธอบ่งบอกถึงการถูกทารุณกรรมทางร่างกาย
ซึ่งเปรียบเทียบได้กับการถูกรถชนด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเธอตกลงมาจากตึก3ชั้นถึงแม้จะมีการออกหมายจับแต่นิโคล่าและคอลัมก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเลือกที่จะชี้นิ้วเข้าหากันและกันเหมือนกับโบยความผิดกันไปมาแต่ในระหว่างการพิจารณาคดีในเดือนมิถุนายนปี2021เรื่องราวที่แท้จริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยก่อนที่นิกกี้จะเริ่มออกเดทกับคอลัมน์เธอได้ออกเดทกับผู้ชายอีกคนที่ชื่อแดนซึ่งจริงๆแล้วแดนปฏิบัติต่อเคลีเหมือนกับลูกสาวของเขาเองแต่ในช่วงที่พวกเขาคบหากันแดนก็ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเขาสังเกตเห็นรอยฟกช้ำบนตัวของเคลีแต่เขาก็คิดว่ามันเป็นผลมาจากความซุ่มซ่ามของตัวเด็กเองแต่เมื่อแดนมารู้ทีหลังว่าเป็นฝีมือของนิกกี้เขาก็รู้สึกตกใจและไม่คาดคิดว่าเธอจะเป็นคนทำร้ายลูกสาวของตัวเองได้จากภาพของกล้องวงจรปิดนี่คือช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เคลีจะเสียชีวิตภาพกล้องวงจรปิดนี้ถ่ายเมื่อวันที่7สิงหาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่านิกกี้และเคลีเดินออกไปที่สวนสาธารณะในท้องถิ่นหลายชั่วโมงเคลีกระโดดเล่นเหมือนกับเด็กอายุ3ขวบทั่วๆไปแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเธอพยายามจะเรียกร้องความสนใจจากแม่ในขณะที่นิกกี้กำลังยุ่งอยู่กับการเลื่อนดูโทรศัพท์อัยการอ้างว่าคลิปวิดีโอนี้มันเป็นหลักฐานชิ้นดีที่แสดงให้เห็นว่าเคลีเธอเป็นลูกสาวที่ดูไม่สำคัญสำหรับนิกกี้และหลังจากที่ทั้งคู่กลับเข้าห้องผู้คนในอพาร์ตเมนต์ก็ไม่มีใครเห็นเคลีมีชีวิตอีกเลยเมื่อการพิจารณาคดีมาถึงทางอัยการจึงตั้งคำถามว่าระหว่างนิกกี้และคอลัมน์ใครกันแน่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการตายของเคลีเจดแม้ว่าทั้งคู่จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและไม่อยากรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อถึงเวลาจวนตัวนิกกี้จึงเล่าเหตุการณ์ในเวอร์ชั่นของตัวเองโดยบอกว่าในขณะที่เธอกำลังสูบบุหรี่อยู่ตรงระเบียงเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากในห้องนอนของลูกสาวเมื่อถามว่าทำไมเธอถึงไม่โทรหาหน่วยฉุกเฉินเธอจึงอ้างว่าเธอกลัวและไม่รู้จะต้องทำอย่างไรเพราะเมื่อเห็นว่าลูกสาวไม่ตอบสนองเธอก็เริ่มกรีดร้องจนสติแตกแต่ทางอัยการได้ไปเจอข้อความในมือถือซึ่งเป็นข้อความที่น่าสะพรึงกลัวและพวกเขานำมาเปิดเผยในชั้นศาลซึ่งมันอาจจะส่งผลถึงการสมรู้ร่วมคิดในการทำร้ายเคลีเจดการแลกเปลี่ยนข้อความถูกส่งในวันที่24กรกฎาคมนิกกี้ได้เขียนถึงคอลัมน์โดยบอกว่าฉันอยากจะฆ่าเธอเพราะเธอเอาแต่ออกจากห้องนั่งเล่นหรือเข้าไปในห้องครัวฉันจึงจับเธอมาตีอีกครั้งซึ่งคอลัมน์ก็ตอบประมาณว่าก็ดีหลังจากนั้นอีก3วันคอลัมน์ก็ส่งข้อความมาหานิกกี้โดยบอกว่าฉันจะเก็บเด็กสารเลวเอาไว้ให้ห่างจากฉันเพราะฉันเบื่อลูกสาวของเธอเต็มทีผู้ที่พิมพ์ข้อความเหล่านี้ต้องมีจิตใจที่ป่วยขนาดไหนทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมรับเคลีเจดเราจะไปหาคำตอบและบทสรุปของเรื่องนี้กันในคืนวันที่8สิงหาคมนิกกี้และคอลัมได้พาเคลีเข้านอนเวลา1ทุ่มตรงเพื่อที่จะใช้เวลาส่วนตัวกัน2ต่อ2แต่ก็เหมือนกับเด็กหลายๆคนเคลีไม่อยากจะเข้านอนเธอจึงนอนเล่นอยู่บนเตียงโดยที่ไม่มีหลักฐานโดยตรงว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผู้พิพากษาเชื่อว่านิกกี้และคอลัมรู้สึกหงุดหงิดกับการร้องไห้ของเคลีซึ่งอาจจะมีผลของการขัดจังหวะในช่วงเวลาที่ทั้งคู่กำลังใกล้ชิดกันพวกเขาทั้งสองจึงระบายความคับข้องใจกับเด็กหญิงตัวน้อยจนทำให้เธอเสียชีวิตไปในที่สุดผลการชันสูตรบอกว่าเคลีอาเจียนออกมาไม่หยุดซึ่งเป็นผลมาจากการถูกทุบตีอย่างรุนแรงแต่ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนก็ยังเชื่อว่าทั้งสองไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเคลีเจดในที่สุดนิกกี้ก็ถูกตัดสินว่าเธอมีความผิดในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเธอถูกตัดสินจำคุก15ปีในข้อหานี้ในขณะที่คอลัมน์แฟนหนุ่มก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเช่นเดียวกันและถูกตัดสินลงโทษจำคุก14ปีผู้ฟังทุกคนคิดอย่างไรกับพฤติกรรมของนิกกี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ